วันนี้นะครับคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยห้ามพลาดช่วงนี้เลยผมพาคุณผู้ชมมาถนนกาญจนาพิเศษนะครับร้านนี้ครับทิพวรรณโอชาก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสชาติดีนะฮะแล้วก็ให้ชามโตด้วยนะจุดนี้พลาดไม่ได้จริงๆช่วงต่อเตี๋ยวเดียวอร่อยกับฟ้าไทยสวัสดีครับคุณหลอดสวัสดีครับโอ้โหร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนี้นะฮะกลิ่นหอมมาแต่ไกลเลยเวลาเดินมาเนี่ยนะครับผมก็มาไกลครับเพื่อมาพิสูจน์ความอร่อยของร้านทิพวรรณโอชาไม่ทราบว่าเคล็ดลับคืออะไรครับเคล็ดลับก็อยู่ที่การตุ๋นเนื้อนะครับกับการทำน้ำซุปเนื้อตุ๋นนี่ต้องใช้ไฟอ่อนๆครับคุณตีเนื้อจะได้นุ่มแล้วก็อร่อยครับอ๋อแล้วอย่างน้ำซุปเนี่ยมีเคล็ดลับไหมครับบอกคุณผู้ชมหน่อยได้ครับอย่าใช้ไฟแรงจัดครับค่อยๆเคี่ยวให้ได้ความหอมสีลานผมเลือกใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปน้ำข้นมาปรุงไม่ต้องต้มผงกระดูกหรือเครื่องเทศอื่นๆเลยครับก็ให้ความหอมน่าทานอร่อยแถมยังประหยัดเวลาด้วยครับผู้ชมครับร้านนี้นะครับลองมาพิสูจน์ดูมีทั้งเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นรสชาติดีเลยนะครับอยู่ที่ไหนครับก็ร้านทิพวรรณโอชานะครับอยู่เลยแมคโครบางบอนมาประมาณ400เมตรครับซ้ายมือเปิดทุกวันทุกวันครับ7โมงถึง4โมงเย็นครับครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์นะครับน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปฟ้าไทยนะครับมอบไปทางร้านนะครับขายดีกิจการรุ่งเรืองเฮ้งๆรวยๆนะครับสนับสนุนโดยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปฟ้าไทยอร่อยสะดวกประหยัด